่วงเมนูรักเมนูเลิฟวันนี้ก็เป็นเมนูที่2แล้วนะครับจากครั้งแรกที่เราร่วมสนุกกันในทีมอาหารปิ่นโตโอ้โหอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าโอ้โหได้รับการต้อนรับดีมากและสำหรับใครที่ไม่ทันในครั้งแรกก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเรายังมีอีก2เมนูให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสร่วมสนุกกันและทีมในวันนี้ก็เหมาะมากสำหรับใครก็ตามที่กำลังมีความรักกับทีมของหวานสถานครัวอาจารย์อยากชวนคุณผู้ชมนะครับส่งคลิปทำของหวานกับคู่รักของคุณผู้ชมนะครับความยาวไม่เกิน3นาทีแต่ถ้าบอกว่าคุณยังโสดก็ไม่เป็นไรนี่คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าความรักคนรักก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่รักเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวชวนมาทำชวนมาชิมกันได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับส่งคลิปมาได้นะครับที่ www.sopso.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sopso.comและเมนูประจำเดือนนี้ก็คือลืมกลืนกุหลาบเสิร์ฟมาในพิมพ์ทรงหัวใจน่ารักน่ารักแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้สดสูตรนี้ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มลงมือทำกันเลยครับเราเริ่มเลยด้วยการเราใส่น้ำลงไปในกระทะก่อนพอใส่น้ำเสร็จเราก็จัดการเปิดไฟคุณผู้ชมไฟต้องอ่อนก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ากระทะทองเหลืองเนี่ยกระจายความร้อนได้ว่องไวมากแป้งถั่วเขียวใส่แป้งถั่วเขียวเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำหวานกลิ่นกุหลาบชูการ์ซีโร่ใส่เกลือป่นนิดนึงนะครับและถ้าอยากให้สีสวยเติมสีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันอุตายกลิ่นกุหลาบหอมครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องระมัดระวังเพราะส่วนผสมจะข้นไวมากเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมข้นขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยระวังอย่าให้ไหม้ข้นกระทะนะปุบ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 พอเห็นเดือดปุ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 ดเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเดือดเดือดแล้วใช่ไหมแบบนี้เอาล่ะคุณผู้ชมคนเร็วๆนะให้แน่ใจว่าส่วนผสมแป้งสุกเอาล่ะเราก็จะปิดไฟทันทีแล้วใส่นี่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นๆเทลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งมีสตรอเบอรี่ปนอยู่ในนี้ด้วยเอาล่ะตักหยอดลงพิมพ์กันครับวันนี้เราใช้พิมพ์เป็นพลาสติกแบบฟู้ดเกรดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเสร็จแล้วก็ตักใส่เหลือไว้หยอดหน้ากะทิด้วยนะคุณผู้ชมพักไปสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำหน้ากะทิกันครับสำหรับขั้นตอนในการทำหน้ากะทิก็ไม่ยุ่งยากแป๊บเดียวก็เสร็จคุณผู้ชมครับใส่กะทิลงไปในหม้อใส่กระป๋นนิดนึงมีกะทิควรจะมีเกลือแป้งถั่วเขียวนิดนึงแล้วก็แป้งข้าวเจ้านิดนึงคุณผู้ชม2อย่างคนให้เข้ากันก่อนนะคนไปสักครู่นึงเอาละเราจะเปิดไฟเราก็จะหรี่ลงใช้ไฟอ่อนเนี่ยอย่างนี้ล่ะคนไปเรื่อยๆไม่มีทางไหม้หรอกถ้าเราใช้ไฟอ่อนแต่จะใช้เวลานานนิดนึงเท่านั้นเองครับเห็นไหมเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดด้านข้างแล้วคุณผู้ชมดูนะว่ามันเดือดทั่วไหมคุณผู้ชมดูนะนี่แบบนี้ปิดเตาเอาละครับตักหยอดได้แล้วครับส่วนสตรอเบอรี่กับน้ำหวานกุหลาบเราก็ส่งตัวพอดีเลยคุณผู้ชมเราก็มาตักหน้ากะทิของเราหยอดซะเอาละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยดอกไม้สดที่รับประทานได้ให้มันดูสวยงามวิ่งเลยนะครับเราได้ดอกไม้ที่รับประทานได้จัดการล้างให้สะอาดพักไปจนกระทั่งแห้งสนิทนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเอามาแต่งให้คนที่เรารักสุดชีวิตคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลืมกลืนของอาจารย์เห็นเสร็จแล้วไม่ใช่แค่ลืมกลืนนะแทบจะกลืนไม่ได้เลยด้วยความประทับใจในความสวยงามพอรับประทานเสร็จแล้วมันก็ต้องอร่อยคุณผู้ชมครับที่สำคัญก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจารย์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาสุดประทับใจของคุณผู้ชมเองเกณฑ์การตัดสินจะดูที่ผลงานมีจุดเด่นอย่างไรบ้างการนำเสนอที่สื่อถึงช่วงเวลาที่คุณผู้ชมร่วมกันทำเมื่อดูแล้วต้องเห็นถึงคำว่าความรักนะครับการเอาใจใส่กันเวลาในการทำอาหารการใช้ภาษาที่สุภาพสื่อสารแล้วมันน่าสนใจสุดท้ายนะครับเมนูลืมกลืนของเราต้องไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะครับส่งคลิปมาได้ที่ www.sopso.com
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าถึง 5,000 บาททีเดียวนะครับติดตามรายละเอียดได้หรือสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่ www.sps.com หรือที่ Facebook กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตครับอย่าลืมนะส่งกันเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ